the graph of the function ที่มันไม่เป็น function ก็คือที่บอก function เนี่ยมันต้องเป็น pattern ถูกไหมfunction มันต้องเป็น pattern เพราะว่ามันจะเป็นตัว pattern x กับ y แล้วก็ทำให้หนูกราฟได้ถูกไหมคะทีนี้เขาบอกว่า not the graph of the function หมายความว่ามันไม่เป็น pattern เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ก็จะดูว่าอันนี้ผ่านอันนี้เป็นอันนี้เป็นเพราะมันเป็น pattern คือพับแล้วจะเป็น symmetry โอเคป่ะค่ะโอเคนะคะหรือว่าอันเนี้ยอ่ะเป็น pattern เพราะว่าถ้ามันอยู่อย่างนี้โอเคป่ะคะมันทำให้โค้งมันทำให้โค้งนะคะเสร็จแล้วทีนี้เขาบอกว่า any pair of the points คู่ไหนก็ได้ที่มันจะไม่เป็นฟังก์ชันพี่จะเอา6กับ8คืออันนี้แล้วก็6กับลบ8คืออันนี้ทำไมไม่เป็นฟังก์ชันเพราะว่าดูดีๆนะถ้าสมมติว่าดึบฟังก์ชันพาราโบลาดึบฟังก์ชันพาราโบลาถูกป่ะค่ะนะคะแต่อันนี้กับอันนี้เส้นตรงก็ยังไม่ใช่หรือว่าอย่างเงี้ยก็ยังไม่ใช่งงปะงงค่ะคืออันไหนที่มันไม่เป็นแพทเทิร์นนะคะที่อันไหนแบบเราไม่รู้ว่ามันแพทเทิร์นมายังไงคือถ้าสมมติว่าหนูบอกว่าเส้นนี้จุดบนกับจุดล่างที่พี่วงกลมมันเป็นแพทเทิร์นเส้นตรงมันฟังก์ชันของเส้นตรงหมายความว่ามันต้องมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วทำให้ลากกันเป็นเส้นตรงได้อย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่งงไหมคะไม่ค่ะไม่นะคะหรือว่าถ้าหนูไม่วงคู่นี้คือเวลาวงต้องวงเป็นคู่ถ้าหนูไม่วงคู่นี้หนูไปวงคู่อื่นที่มันไม่เป็นแพทเทิร์นก็ได้อะอย่างเงี้ยก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยก็ได้งงไหมคะไม่ค่ะไม่นะคะขอให้เป็นคู่ที่มันจะไม่สัมพันธ์กันแค่นั้นเองถัดไปข้อไหนเอ่ยหน้านี้เอาหน้านี้ก่อนสี่ข้อ4โอเค circle two points of the number lines that are separate by the distance 23 unit เขาบอกว่าเอา2คู่เอาเลข2ตัว two points ก็คือเอาเลข2จุดนะคะบนเส้นจำนวนที่ separate บอกว่าแยกที่แยกด้วย distance ห่างกัน23ห่างกัน23 unit ให้เวลาคิดแป๊บนึงตรงลบ15ตรงลบ18 15ค่ะเอาเลขหนึ่งก็คือ15ถูกไหมค่ะอีกเลขหนึ่งคืออะไรคะลบ18ลบ18เอานี้ใช่ไหมโอเคถ้าลบ18ลบ15สมมติว่าไม่ต้องสมมตินี่เป็น0โอเคถ้าไปทางนี้จะเป็นเท่าไหร่ไปทางนี้จะเป็น15ยูนิต5ยูนิตมันพิมพ์ไม่ได้อ่ะถ้าไปตรงนี้จะเป็น15ยูนิตนะคะถัดไปถ้าไปตรงนี้ใช่ลบ8ก็พอจ้ะไม่งั้นมันจะเกินเลยนะคะเอาไม่เอาใหม่เอา15นะ15บวก15นะกับลบ8โอเคค่ะโอเคถัดไปข้อไหนอีกคะข้อ5อ๋อข้อ5เหรอข้อ5ใช่ป่ะข้อ5คือยังไม่ได้ทำโอเคอันนี้มันเป็นฐานเดียวกันเลขชี้กำลังฐานเดียวกันฐานเดียวกันไหมฐานเดียวกันค่ะทำอะไรกันอยู่คะคูณกันอยู่ฐานเดียวกันคูณกันเลขชี้กำลังทำอะไรบวกกันนะคะบวกกันก็จะเป็น1ทำไมพิมพ์ไม่ได้วะดีเหรอคะดียังไม่ใช่ค่ะหนูเอาไอ้เนี่ยลบ1ส่วน3บวกกับ1ส่วน3คือมันเหมือนลบ3บวกกับ3มันจะได้เท่าไหร่อ่ะ0ค่ะมันจะได้0ใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้สมการหนูอ่ะมันก็จะเป็นไม่ใช่สมการชี้กำลังหนูมันจะเป็น0แล้วเลขฐานก็คือ x กำลัง0เท่ากับเท่าไหร่คะ1ตอบ a งงไหมไม่โน้ตไว้เลยว่า